สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการทำปีกนะครับข้อมูลที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็จะเน้นหนักไปในแนวทางการทำปีกของสายฟรีสักหน่อยนะครับเพราะสายฟรีนั้นนะครับการทำปีกนั้นค่อนข้างที่จะทำยากนะครับกิจกรรมที่สามารถทำปีกได้นั้นนะครับก็คือกิจกรรมสั่งการใต้ล่านั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อกิจกรรมสั่งการใต้ล่ามานะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมนะครับการทำกิจกรรมนี้นั้นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทำภารกิจของกิจกรรมให้ครบนั่นเองนะครับและจำเป็นต้องทำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้รับแตรกับกลองนะครับและส่วนธงนั้นนะครับเราสามารถซื้อโดยใช้ทองนะครับซื้อในร้านค้าได้นะครับในส่วนของแตรลบนั้นนะครับก็จะได้รับกำลังพลบวก1นะครับและได้เหรียญพลทองแดงนะครับและในส่วนของกลองลบนะครับเราก็จะได้กำลังพลบวก2นะครับและเหรียญพลเงินนะครับและในส่วนของธงนะครับเราก็จะได้กำลังพลบวก3นะครับและเหรียญพลทองนะครับการทำภารกิจส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะเป็นภารกิจประจำวันของเรานั่นเองนะครับพอเราทำครบแล้วนะครับเราก็จะมากดใช้เลยนะครับแตรกองหรือธงนะครับที่เราได้รับมานะครับก็จะเพิ่มกำลังพลให้เรานะครับก็จะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ากำลังพลของผมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ติดอันดับที่7เลยนะครับเราก็ดูได้จากตารางอันดับนะครับหากว่าไม่มีใครมาแซงนะครับหรือเราตกอันดับลงไปนะครับเราก็จะได้รับกล่องนะครับซึ่งในกล่องนั้นนะครับก็จะมีเหรียญพลทองนะครับ150เหรียญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งการได้กล่องมานะครับถือว่าเป็นอีกวิธีนะครับที่ทำให้เราสามารถเก็บเหรียญพลทองได้ไวขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะได้นำไปแลกเศษขนนกนะครับเพื่อที่จะได้รวมเป็นขนนกนะครับแล้วก็นำไปทำเป็นปีกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่านะครับเซิร์ฟไหนนะครับที่คนน้อยนะครับก็จะง่ายต่อการเก็บหน่อยนะครับเพราะจะไม่ค่อยมีคนมาแย่งอันดับเราเท่าไหร่นะครับถ้าหากใครเล่นเซิร์ฟที่คนเยอะแล้วนะครับรับรองนะครับว่ายากมากนะครับที่จะติดอันดับนะครับพอเราได้เหรียญมานะครับเราก็จะสามารถนำมาซื้อเศษปีกที่เราต้องการได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมจะขอซื้อเศษปีกขนนกเปลวสายฟ้านะครับซึ่งเราจะสามารถซื้อได้แค่1เศษเท่านั้นนะครับต่อ1กิจกรรมนะครับการจะซื้อครั้งใหม่นะครับต้องรอกิจกรรมหน้ามานะครับหรือหากท่านใดนะครับที่ยังไม่มีสกิลท่าประสานรุ้งมาใช้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับหรือจะเป็นเศษชิ้นส่วนสาตราเทพก็ได้นะครับหรือจะเป็นชิ้นส่วนแม่ทัพรุ้งนะครับชิ้นส่วนสัตว์เทพนะครับหรือชิ้นส่วนกลศึกต่างๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับหลายๆกิจนะครับเดี๋ยวก็ครบเองนะครับในของบางอย่างนะครับอาจจะใช้เวลาในการเก็บนานหน่อยนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีนั้นนะครับคงต้องอดทนกันมากนิดนึงนะครับในส่วนของตำลึงขายนะครับหากใครมีทองเยอะนะครับก็สามารถมาซื้อได้ในส่วนนี้เลยนะครับที่แนะนำนะครับจะเป็นหีบชะตาดาวสีทองนะครับเพราะสามารถเพิ่มพลังรบได้เยอะมากเลยนะครับต่อมานะครับพอเราได้เศษขนนกเปลวสายฟ้าครบ3เศษแล้วนะครับเราก็จะสามารถรวมเศษนะครับให้เป็นขนนกที่สมบูรณ์ได้แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปที่สวมใส่นะครับแล้วก็ไปที่ปีกเทพนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการเลื่อนขั้นนะครับจากขั้น5นะครับเลื่อนไปเป็นปีกขั้น6นะครับซึ่งในปีกขั้น6นั้นนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะทำปีกขั้น6นะครับในช่วงที่1ก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับพลังรบนะครับเพิ่มขึ้นมา 2,500 ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้เล่นสายฟรีนั้นนะครับอาจจะติดกันอยู่ในปีกขั้น5นะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะการสะสมเศษขนนกนั้นนะครับช่างยากเย็นซะเหลือเกินนะครับถ้าหากว่าเราอยากเท่นะครับเราก็คงต้องยอมนะครับและการจะเลื่อนจากขั้น6ไปเป็นขั้น7นั้นนะครับก็ยากพอสมควรเลยนะครับเพราะเราต้องอัพปีกขั้น6นะครับให้สำเร็จในช่วงที่2ก่อนนะครับถึงจะขยับไปถึงขั้น7ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้ขนนกถึง3เศษต่อครั้งเลยนะครับซึ่งไม่รอช้าดีกว่านะครับเราข้ามการเวลามายังอนาคตกันเลยนะครับและเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับในที่สุดนะครับผมก็เก็บเศษขนนกได้ครบ3เศษแล้วนะครับและพร้อมแล้วนะครับที่จะรวมเป็นขนนกนะครับเมื่อเรารวมขนนกเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเลื่อนขั้นนะครับจากปีกขั้นที่6ช่วงที่1นะครับไปเป็นปีกขั้นที่6ช่วงที่2เลยนะครับ
และในที่สุดนะครับเราก็เลื่อนขั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพลังรบนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมา 1,200 กว่าล้านเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเล่นเอาสายฟรีแบบเรานะครับเหนื่อยกันไปเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับการที่เราจะไปถึงปีกขั้นที่7นั้นนะครับคงต้องใช้เวลานานเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเท่นะครับแต่กินไม่ได้แบบผมนะครับก็ต้องอดทนนะครับและมีความพยายามหน่อยนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องมีได้อย่างแน่นอนนะครับหากเราตั้งใจนะครับและต้องขอบอกว่านะครับหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราทำปีกได้ไวขึ้นนั้นนะครับเราต้องพยายามทำให้ตัวเองนะครับติดอันดับในทุกๆรอบนะครับที่กิดมานะครับถึงจะสามารถทำปีกได้ไวขึ้นนะครับยังไงแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับต้องสู้ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ